สืบเนื่องจากกรณีที่มีประชาชนเนี่ยนะครับเงินในบัญชีเนี่ยถูกดูดไปนะครับแล้วก็หายไปครั้งละ30บาท40บาทบ้างนะครับแต่หลายๆครั้งถี่ครับจะพบหากไปเช็คบัญชีย้อนหลังเนี่ยจะพบว่าเกิดในช่วงประมาณวันต้นเดือนตุลาคมวันที่1วันที่2วันที่3ตุลาคมนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าก็สร้างความตระหนกตกใจแตกตื่นโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เนี่ยหลายคนก็เข้าไปเช็คบัญชีของตัวเองย้อนหลังนะครับเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีผู้ที่เป็นเคสคล้ายๆกันเนี่ยนับหมื่นรายนะครับที่มีการหักเงินจากในบัญชีเนี่ยครับส่วนมากจะเป็นบุคคลที่นำบัญชีเนี่ยไปผูกกับบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันตรวจสอบออกมาก็พบว่าไปเกี่ยวกับการชำระสินค้าออนไลน์นะครับซึ่งขึ้นตรงกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนครับว่าหมายความว่าธนาคารโดนแฮกหรือไม่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากครับเพราะว่าเงินเนี่ยออกไปโดยเราไม่ได้ยินยอมไม่ได้รับรู้นะครับครั้งละน้อยๆแต่รวมๆกันเนี่ยทีๆเข้ามันก็หลักร้อยหลักพันนะครับบางคนเนี่ยก็ถึงหลักหมื่นนะครับซึ่งเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็นะครับทางแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าสมาคมธนาคารเนี่ยก็มีการออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่ากรณีการตัดเงินที่ผิดปกติผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของลูกค้าจำนวนมากเนี่ยนะครับซึ่งเบื้องต้นก็พบว่าไม่ได้เกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลจากธนาคารนะครับแต่ว่าเป็นรายการที่เกิดจากการทำธุรกรรมชำระสินค้าและบริการร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่และไม่ใช่แอปดูดเงินตามที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ด้วยนะครับหลังจากที่เรื่องนี้ออกไปก็โอ้โหแน่นอนครับว่าระบบรักษาความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินเนี่ยถูกตั้งคำถามอย่างหนักนะครับทางพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงครับผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบก.สอทเนี่ยนะครับก็มีการระบุสาเหตุว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยการดูดเงินจากบัญชีธนาคารหรือบัตรเนี่ยในลักษณะนี้เนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วและเกิดบ่อยครั้งนะครับซึ่งเริ่มต้นเนี่ยมาจากถูกมิจฉาชีพปลอมเป็นหน่วยงานต่างๆส่ง SMS ไปหลอกถามข้อมูลบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตโดยอ้างเหตุผลต่างๆนานาที่ดูน่าเชื่อถือครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับพลตรวจโทกรชัยคล้ายคลึงยังแถลงต่อไปอีกว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่เนี่ยจะโดนหลอกเอาข้อมูลแบบนี้ก่อนทำให้มิจฉาชีพนำข้อมูลไปหักเงินจากบัญชีได้นะครับซึ่งก็เป็นไปไม่ได้ที่ธนาคารจะถูกแฮกเพราะว่าหากธนาคารถูกแฮกเนี่ยจะต้องแฮกทั้งระบบเลยครับไม่เช่นนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องโดนเหมือนกันหมดอย่างไรก็ตามพลตรวจโทกรชัยกล่าวทิ้งท้ายว่าอีกสาเหตุที่อาจเกิดจากการทำธุรกรรมซื้อสินค้าออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้มิจฉาชีพเนี่ยหาช่องโหว่ในการนำข้อมูลของลูกค้าไปขายในตลาดมืดด้วยซึ่งทางตำรวจไซเบอร์ก็ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดการประสานงานกับกสทช.และโอเปอเรเตอร์เครือข่ายต่างๆเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่กลยุทธ์ของกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆจึงอยากจะเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อให้ข้อมูลกับบัตรกับใครง่ายๆโดยเด็ดขาดนะครับสำหรับเรื่องราวนี้เนี่ยสำหรับใครที่โดนแบบนี้เนี่ยนะครับมีวิธีนับข่าวไอทีนิวแนะนำให้เลยครับว่าท่านไหนที่พบว่าเงินในบัญชีของท่านเนี่ยหายไปนะครับก็ลองไปเช็คดูครับดูผิวเผินอาจจะไม่เห็นต้องไปเช็คย้อนหลังนะครับเส้นทางการเงินย้อนหลังว่าในช่วงต้นเดือนตุลาคมลองไปดูซิว่าบัญชีเรามีการโดนแบบที่คนอื่นเขาโดนกันหรือไม่นะครับถ้าพบความผิดปกติของบัญชีเรานะครับอันดับแรกเลยคือแคปหน้าจอไว้เป็นหลักฐานก่อนครับนะครับแล้ว2ก็คือหยุดการผูกบัตรทันทีครับผูกไว้กับแอปพลิเคชันใดผูกไว้กับการซื้อสินค้าผ่านแอปไลน์แอปใดๆต่างๆนานาให้หยุดก่อนนะครับถอนออกมาก่อนนะครับข้อที่3ก็คือให้ติดต่อ call center ของธนาคารครับแจ้งสาเหตุที่เกิดขึ้นพร้อมกับแสดงหลักฐานที่แคปไว้เนี่ยนะครับข้อที่4ก็คือติดต่อธนาคารอีกครั้งครับเพื่อจะส่งเอกสารเนี่ยเป็นหลักฐานว่าเฮ้ยเราเนี่ยโดนเหมือนที่คนอื่นโดนมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับเพื่อให้ธนาคารเนี่ยรับทราบไว้ก่อนและข้อสุดท้ายข้อที่5คือไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในพื้นที่ทันทีครับเพื่อจะเป็นหลักฐานนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงอันตรายมากนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นครับมีความผิดปกติใดๆติดต่อธนาคารเลยนะครับก็แน่นอนเขาว่าส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสถาบันทางการเงินและก็ธนาคารนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยต้องระมัดระวังกันมากขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับเขาไว้ทีเดียวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ